สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะไม่แคร์ปริญญาชาคริตแย้มนามเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ง้อใบปริญญาแน่นอนว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ20ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่เจ้าตัวนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึงโดยเฉพาะในด้านการแสดงที่มีฝีไม้ลายมือนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะนอกจากงานในด้านการแสดงแล้วเจ้าตัวยังเป็นทั้งนายแบบพิธีกรแล้วมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่ทำเงินให้กับเจ้าตัวมากมายมหาศาลถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านในวงการบันเทิงและการใช้ชีวิตจริงๆค่ะแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งอย่างชาคริตแย้มนามจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อและดูดีมากๆอีกครั้งที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมาจากการแสดงละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเรียกได้ว่านั่นคือเป็นการแสดงของเจ้าตัวยังเตรียมตัวในวงการหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสในวงการด้วยการมีผลงานทั้งในด้านการเป็นพิธีกรรายการและผลงานภาพยนตร์ระดับนานาชาติเรียกได้ว่าประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าตัวนั้นสูงจริงๆค่ะและยังมีผลงานในด้านการแสดงละครโทรทัศน์นาน20ปีในวงการนอกจากนี้ยังมีผลงานในด้านการแสดงภาพยนตร์เล่นมิวสิกวิดีโอและคว้ารางวัลการันตีความสามารถให้กับตัวเองมามากมายถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องราวความรักจะเห็นว่าแฮปปี้มากๆหลังจากที่แต่งงานกับหวานใจสาวอย่างแอนภัทธิราทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกัน1คนชาคริตนั้นได้เรียนจบไฮสคูลและต่อด้วยปริญญาตรีด้านการตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรียนผ่านทางไปรษณีย์แต่ปัจจุบันได้พักการเรียนและหันมาเอาดีทางด้านวงการบันเทิงจนประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าไม่มีใบปริญญาแต่ก็สามารถทำตัวเองประสบความสำเร็จในทางด้านงานในวงการบันเทิงอีกทั้งยังเป็นเจ้าของสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดที่ต้องบอกเลยว่าผลผลิตในปีนั้นดีเกินคาดเป็นคนขยันทำงานและสู้ชีวิตมากๆสำหรับหนุ่มคนนี้ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ